พระเพื่อนแต่งงานแล้วจ้าชมพู่อารยารับน้ำชามาถึงจุดรับน้ำชาแล้วอย่างชมพู่อารยากับบทบาทญาติผู้ใหญ่งานแต่งเรียกว่าเป็นบทบาทใหม่ของคุณแม่ซุปตาอย่างชมพู่อารยาเอฮาเกตที่แฟนๆไม่เคยได้เห็นกันมาก่อนใช่ไหมคะเนื่องจากชมพู่มีความสนิทสนมกับครอบครัวเจ้าสาวเป็นอย่างมากค่ะเลยได้รับเกียรติเป็นญาติผู้ใหญ่ร่วมพิธีรับน้ำชาในงานแต่งของแฟชั่นนิสต้าสาวพระเพื่อนชุติมนต์กับเต้สุรัตน์จรัสนักธุรกิจหนุ่มทายาทธุรกิจขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมรถยนต์งานนี้นะคะเรียกได้ว่าคนบันเทิงต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่มากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสาวชมพู่อารยาที่มาร่วมงานเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวและยังมีแหวนกับสาวหวายมาช่วยกั้นประตูเงินประตูทองอีกด้วยค่ะพิธีวิวาห์นะคะเป็นไปอย่างเรียบง่ายตามสไตล์บ่าวสาวและจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าสาวอย่างพระเพื่อนนะคะแต่งตัวเป็นตัวของตัวเองมากๆค่ะโดยสวมสูทกางเกงพร้อมเข้าพิธีมั่นก่อนจะเปลี่ยนชุดเจ้าสาวช่วงเย็นแต่ก็ยังสวมผ้าใบอยู่นะคะเก๋มากๆเลยใช่ไหมคะยังไงนะคะทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับพระเพื่อนและเต้ด้วยค่ะ